กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะฮะวันที่1กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าราคารถยนต์นะครับมีการปรับขึ้น 5,000 ถึง 20,000 บาทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รถล็อตนี้ที่มาลงนะครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าลูกค้าจองก่อนวันที่1นะครับรถล็อตนี้ลูกค้าจะได้เป็นราคาเก่านะฮะแต่ถ้าเกิดจองตั้งแต่วันที่1เป็นต้นไปนะครับเป็นราคาใหม่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเทรลเลอร์แรกของเดือนมีรุ่นไหนมีอะไรมาลงกันบ้างไปดูกันครับมาครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูพร้อมบอกราคาใหม่เลยด้วยละกันนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับคันแรกที่มาส่งลงเทรลเลอร์ในวันที่1นะครับกรกฎาคมก็จะเป็นเกรดตัว Z 4ประตูนะครับตัวนี้นะครับเดิมนะตัว Z นะมันจะมีเดี๋ยวผมดูก่อนเป็นเกียร์อะไรอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเดิมเนี่ยตัว Z จะราคาอยู่ 892,000 บาทนะครับแต่ตัว4ประตูนะครับตัวยกสูงเนี่ยนะครับเขาจะเพิ่มราคาขึ้นที่ 10,000 บาททุกรุ่นนะครับโดยไม่มีแบ่งแยกว่าเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับเท่ากับว่าตอนนี้นะครับ4ประตูนะครับตัวนี้ราคาขึ้นมาถึง 92,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับณวันนี้ถ้าใครจองรุ่นนี้นะครับก็จะต้องใช้ราคานี้เลย 892,000 บาทนะครับมี5สีให้เลือกเหมือนเดิมครับขาวมุกดำบอลเงินเทาแล้วก็ส้มนะครับนี่ก็การตกแต่งก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมด้านบนสีเทาแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม็ก18เหมือนเดิมบันไดข้างมีมาให้มือเปิดประตูโครเมียมนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่ขึ้นเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาให้เพิ่มนะครับอันนี้พูดกันตรงๆนะครับไม่ได้มีอะไรมาให้เพิ่มนะครับคุณผู้ชมมีแต่ราคาที่ขึ้นเขาบอกว่าเป็นผลพวงมาจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นแล้วมันทำให้การขนส่งวัสดุครับราคาเพิ่มขึ้นค่าขนส่งเพิ่มขึ้นก็เลยต้องมาเพิ่มที่ราคารถตามนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดการขาดทุนเหลือสักอย่างแต่เอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดมากมายแต่น่าจะประมาณนี้นะครับตัวนี้นะฮะคุณผู้ชม Space Cab นะครับตัวเลือกยังมีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้ก็มีให้เลือกเหมือนเดิมตัวนี้นะครับราคารถอยู่ที่ 610,000 บาทนะครับจริงๆราคาตัวนี้อยู่ที่ 610,000 นะฮะคุณผู้ชมแต่ณวันนี้นะครับตัวนี้ราคาขึ้นมาแล้วนะครับเป็น 615,000 บาทซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นรุ่น Space Cab ตัวนี้นะถ้าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเพิ่ม 5,000 นะครับ 610,000 เพิ่มเป็น 615,000 แต่ถ้าท่านซื้อเกียร์ออโต้ปกติเกียร์ออโต้รุ่นนี้จะอยู่ 645,000 นะครับแต่ถ้าท่านซื้อเกียร์ออโต้ราคาจะไม่ได้ดีดขึ้น 5,000 ราคาจะดีดขึ้น 10,000 นะครับเป็น 615,000 ถ้าคลิปนี้พูดผิดเรื่องราคาแบบว่าตะกุตะกักนิดนึงก็ขออภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้ราคามาก็เลยรีบมาแจ้งนะครับตอนนี้ก็เป็น 655,000 โดยสเปครถอย่างที่บอกครับเหมือนเดิมนะครับให้เหมือนเดิมเลยออปชันเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นรถลูกค้าเซลต้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็รับแล้วรอรถมาลงเทรลเลอร์นะครับคันนี้ไหนดูซิเป็นเกียร์อะไรก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นว่าคันนี้ผมจะข้ามละกันเพราะว่าด้วยเรื่องของราคารถสเปครถนะครับก็จะเท่ากับคันนี้เพราะว่าเป็นเกรดตัว S เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเป็นเกรดตัว S เหมือนกันนะอีกหนึ่งคันนะครับที่เป็นรุ่นเขาเรียกว่าออปชันอัปเกรดนะครับจากตัว S นะฮะขึ้นมาเป็นตัว LDA คุณผู้ชมดูความแตกต่างด้านหน้าก่อนนะครับแตกต่างด้านหน้ามีไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าเห็นไหมเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเห็นความแตกต่างเลยไฟหน้ากระจังหน้าไฟตัดหมอกนะครับในส่วนของล้อแม็กก็แตกต่างตัว S ได้เป็นล้อกระทะตัว LDA ได้เป็นล้อแม็กนะครับคุณผู้ชม LDA นะครับผมก็เหมือนกันนะครับ LDA นะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาแบบนี้นะครับก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีก 5,000จากปกติ 693,000 นะครับขึ้นไปอีก 5,000 บาทก็จะเป็น 698,000 นะครับสีบรอนซ์เงินก็ยังเพิ่ม 7,000 ลดทุกอย่างนะครับเพิ่มขึ้นแลกแค่ราคาแต่ราคาในเรื่องของการทำสีไม่ได้มีอันไหนเพิ่มขึ้นนะครับค่าสียังเพิ่มที่ 7,000 บาทเท่าเดิมนะครับ 7,000 บาทเท่าเดิมนะนี่
ก็รู้สึกว่าเทเลอร์นี้นะครับก็มาลงให้เราวันที่1ของเดือนเลยนะครับก็มาทั้งหมด4คันแหละครับคุณผู้ชมนะมาทั้งหมด4คันอ่ะนี่ส่วนคันนี้นะฮะคุณผู้ชมก็เป็นคันที่ทำขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวแซดเดี๋ยวผมจะช่วยบอกราคาเลยสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมเป็นแคปโฟ 1.9 ตัวแซดเดิมส้มราคาคันนี้เท่าไหร่พี่ลืม 845,000 ไม่ตอนแรกอะ845นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น850เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ขึ้นมาเป็น850นะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า4ประตูตัวยกสูงใช่ไหมคุณผู้ชมเขาจะขึ้น 10,000 บาททุกรุ่นแต่พอมาเป็นตัวแคปครับตัวแคปเนี่ยจะไม่เหมือน4ประตูนะครับถ้าเป็นตัวแคปยกสูงเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีแบ่งแยกนะครับก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาขึ้น 5,000 เกียร์ออโต้ขึ้น 10,000 นะครับฉะนั้นในเรื่องของรถตัวเตี้ยนะครับผมสรุปให้เลยในเรื่องของรถตัวเตี้ยเนี่ยถ้าเกียร์ธรรมดาเพิ่ม 5,000 เกียร์ออโต้เพิ่ม 10,000 ในรุ่นของตัวสูงนะครับแคปเนี่ยยังใช้เหมือนตัวเตี้ยอยู่ก็คือเกียร์ธรรมดา 5,000 เกียร์ออโต้ 10,000 แต่พอมาเป็น4ประตูนะครับไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันแล้ว4ประตูจะขึ้นที่ 10,000 บาททั้งหมดทุกรุ่นทุกเกียร์นะครับนี่สวยๆเลยนี่ผมพาดูคันนี้สวยๆเลยนะคุณผู้ชมไม่ค่อยได้เห็นแคปโฟตัวแซดใส่แม็ก TE มานานแล้วดูฮะทาวแลมโบนะครับสวยๆนะครับใส่แม็กนี่ TE 37 5รูนะครับหน้า 9.5 หลัง 10.5 ล้นๆเลยใครบอกไม่ล้น ทั้งแปลงอะแดปเตอร์ก็แปลงนะฮะล้อก็ล้นอยู่แล้วใส่อะแดปเตอร์อีกล้นแน่นอนนะครับสวยๆอีก1คันนี่ก็ถ้าใครสนใจนะครับก็รีบจองถามว่าในราคาที่ขึ้น 5,000 นะครับผมว่าลูกค้าหลายๆคงก็จะรู้สึกเซ็งๆนิดนึงแหละกับราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าคือมันขึ้นมาแล้วก็ต้องจอมใจยอมรับมันผมคิดว่าค่ายอื่นยี่ห้ออื่นก็น่าจะคงขึ้นตามๆกันนะครับส่วนราคาที่ขึ้นอย่างคันนี้ 5,000 บาทเนี่ยค่างวดก็อาจจะขึ้นอยู่ราวๆสักประมาณ 80-90 บาทต่องวดนะครับประมาณนี้แหละนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ผ่อนอีกทีนึงนะครับอาจจะแบบว่าถ้าพูดถึงเป็นรายงวดอาจจะดูไม่เยอะมากมายนะครับเนาะก็ยังไงสนใจก็รีบสั่งจองกันได้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ยังมียอดจองที่คงค้างรอรถกันอยู่เยอะพอสมควรถ้าท่านตัดสินใจได้แล้วจะได้ไม่ต้องรอรถนานนะครับโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ยังไงฝากช่องเซลต้นอิลสุคนเดิมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์อะไรมาได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม